ขณะที่เมื่อวานชิงไหวชิงพริบกันระหว่างพลังประชารัฐพราะคุณภูมิธรรมบอกแต่เช้าเลยเมื่อวานทุกพักส่งครบแล้วเหลือพลังประชารัฐไปเอามาให้จบตรงลงเอาอยัางไงถ้าส่งไปยังไงเดี๋ยวจะตัดถินใจอีกทีหนึ่งแต่ไปคุยกานให้จบถูกไหมต้องไหเอาไปว่าคุณภูมิธรรมบอกเลยนะ,ะนักข่าวถามว่าคือตามกฎหมายเดี่ยต้องเป็นพักการเมืองไหมเป็นมติพักไหมอาคุณภูมิธรรมถามว่าเอเขาอยู่เป็นพักรวมกันอยู่เหรอ โออถ้าเขาเป็นพักเราก็ยึดตามมติพักแต่ถ้าเขาแตกขึ้นมามันก็กลายเป็นกลุ่มการเมืองกับพักการเมืองอทั้งนี้คุณทั้งนี้คุณภูมิธรรมบอกอยากเห็นความชัดเจนให้เป็นจัดการทางเราไม่มีปัญหาคิดว่าคนที่จะมาร่วมมือการทำงานได้ทำงานได้จริงๆที่สําคัญระหว่างทํางานต้องไม่มาแทนกันข้างหลังหรือมามีปัญหาอเอาเท่าน,นั้นแหละเพร่ะรัฐบาลรีบเดินหนะ้าเอาใครเหรอก่อนหน้านี้ไปแทนข้างหลังใครคิดไม่ออกเลยท่านผู้ชมต้องช่วยผมคิดนะ สุดท้ายรายงานข่าวระบบค,คุณธรรมนัทเนี่ยส่งสามคนสามคนธรรมนัทพรมเผาลัมตีเกษตรใช่ไหมใช่อัตกรศรีธยทยากร,ร,รกลัมตีช่วยเกษตรและคุณสันติพร้อมพัดค่ะรลมตีช่วยสาสุขใช่ในขณะที่เห็นว่าส่งชื่อน้องชายสำรองไปด้วยนะคุณอัคราพรมเผาค่ะสำรองถ้ากรณีคุณสมบัติของคุณธรรมนัทมีปัญหาขณะที่ตกใบแก่ พักพลังประชารัฐเป็นทางการก็คาดว่าฝ่ายลุงป้อมเสนอแบบหักมุมเลยเสนอชื่อเดิมมีคุณธรรมนัสอยู่ด้วยแล้วบอกกับประชาชนและพักเพื่อไทยว่าพักเรามี40คนยังคงมีสส40คนเหมือนเดิมนะคะ <ừ. S 1> แล้วก็บอกว่าพักมีมติเห็นชอบส่งรายชื่อคนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพัก4คนเดิมและมีการไล่ในถแถลงการ เราสนับสลุนรัฐบาลมาตลอดตั้งแต่รัฐบาลเฉตหาต่อมากระทั่งถึงพอร์คุณเสตหาพ้นไปนั่งถแถลงร่วมั้ง,ร,งรัฐบาลจากนั้นสสพระงประชารัฐไปยกมือโหวตให้คุณแพรทองทานร่วมรัฐบาลพรรคเรามีสี่เสิบพนนะตอนนี้อยู่ที่คุณทักษิณอยู่ที่คุณแพรทองทานแล้วค่ะว่าจะตัดสินใจยังไงกรณีพรังประชารัฐแล้วมันมีโดมิโน,โนกระทบไปถึงประชิป,ปัฒน์เมือม่อวานนี้ประชิปัฒน์เนี่ยมีรายงานว่าเสนอขอหนึ่งว่าการหนึ่งช่วยว่า โดยขอกระทรวกเกษตรว่าการซึ่งผมฟันธงให้เป็นไปไม่ได้แล้วก็ขอช่วยมาหัดไทยค่ะเกินไปคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยว่าการกระทรวงทรัพย์ผมว่าเป็นไปได้แก็เศษมันใหญ่เกินกว่าที่จะาพัก25เสียงหรือ21เนี่ไม่แน่ใจแต่ล่าสุดเมื่อวานเห็นว่ายังไงองไบคือมีความสับสนอีกเนี่ยเรื่องชื่อของคนที่ส่งไปสองตำแหน่งเนี่ยค่ะเออยังไงแหล่งข่าวบอกยังไงแหล่งข่าวบอกว่า คือตอนแรกเนี่ยบอกต้องยึดตามดิวเดิมใช่ไหมคะมก็คือมีการส่งชื่อของคุณเดชอีกไปกับชื่อของอีกท่านหนึ่งก็คือคุณชัยชนะเดชเด,ดโช ทีแรกเนะ่เป็นสองชื่อนี้ทีนี้มันกลายเป็นว่าทางฝั่งของหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยก็จะไม่พอใจ <c oughs> เพื่อไทยบอกว่าคุณต้องไปคุยกันอีกรอบนึง <c oughs> เพราะชื่อที่สองมามันไม่ตรงกันสุดท้ายเนี่ยก็เลยส่งชื่อคุณเฉลิมชัยหัวหน้าและเลขาก็คือคุณเดชอิดค่ะและครั้งก่อนอะครั้งก่อนส่งชื่อคุณเดชอิดคือชื่อตัวเองเป็นว่าการแล้วคุณชัยชนะเป็นช่วยว่าการ <c oughs> ค่ะ สุดท้ายก็เลยตกลงมันเป็นโดมิโนกันอยู่ขึ้นอยู่กับการตัดสินแจของคุณแพทองทานถูกไหมค่ะเอาพลังประชาักจะเอาแบบไหนจะมั่นใจไหมว่าถ้าเอา40คนเนี่ยอาจจะไม่มีการมาแทงข้างหน้าใช่ไหมหรือจะเอาเฉพาะกลุ่มคุณธรรมนัคุณธรรมนับวกพักเล็กมาห้อีกห้าคนค่ะเอไปได้พักเล็กมาห้าคนค่ะหรือถ้าสูตรกลุ่มคุธรรมก็แปลว่าต้องเอาประชาธิปัตย เพราะคุณทักษิณเคยบอกไว้ว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมีเสียงมากพออ่ะนี่คือการเมืองที่ต้องติดตามกันละท่านผู้ชม